JBL Go 3ใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับแบตเตอรี่เสื่อมลำโพงมีเสียงค้างฟังแล้วไม่ลื่นตอนนี้สามารถเปลี่ยนได้แล้วนะครับโดยที่ไม่ต้องนำไปทิ้งนะครับไม่ต้องนำไปทิ้งแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกก็สามารถสั่งซื้อกันมาเปลี่ยนกันได้นะครับโอเคนะครับครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบเจอกันอีกแล้วนะครับจากช่องพี่นัทจ๋านะครับช่องพี่นัทจ๋าก็นำเสนอความรู้ดีๆนะครับเกี่ยวกับเจ้า JBL Go 3นะครับตัวนี้เจ้า JBL Go 3เพราะว่าตอนนี้ JBL Go 3อย่างถ้าเกิดอย่างท่านผู้ชมได้ทำการสั่งซื้อมาแล้วใช้ไประยะเวลา2ปีขึ้นไปเนี่ยปัญหาที่ตามมาก็คือว่า1อาจจะแบตเตอรี่เสื่อมนะครับ2เสียงลำโพงอาจจะแตกนะครับเพราะว่าการใช้งานแต่ละคนการรับฟังอาจจะเร่งความแรงของเสียงไม่เท่ากันนะครับก็วันนี้ก็เลยจะมานำเสนอเกี่ยวกับตัวลำโพงแบตเตอรี่ครับถ้าเกิดท่านผู้ชมจะเข้าไปถ้าเกิดท่านผู้ชมมีปัญหาเกี่ยวกับสองตัวนี้นะครับเกี่ยวพวกแบตเตอรี่กับลำโพงนี้ครับก็วิธีการสั่งซื้อหรือจะนำมาเปลี่ยนหรือถ้าเกิดไอ้สองอย่างเนี่ยมันเสื่อมคุณภาพเนี่ยเราจะไปหาซื้อที่ไหนนะครับก็หาซื้อไม่ยากนะครับโอเคนะครับก่อนที่ท่านผู้ชมจะเข้ามาชมคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าว่าอุปกรณ์ทั้ง2ตัวนี้เราสามารถจะไปหาซื้อที่ไหนได้นะครับโอเคนะครับเราก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเจ้า JBL เป็นลำโพงบลูทูธนะครับGo 3นะครับตัวนี้ผมก็จะได้ทำการแกะออกมาแล้วนะครับแกะออกมาให้ท่านผู้ชมรับชมกันเลยว่า อุปกรณ์ที่ถ้าเกิดเสื่อมสภาพแล้วอ่ะจะไปหาซื้อที่ไหนได้นะครับโอเคอย่างตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ก็หาซื้อไม่ยากนะครับเข้าไปที่ในแอปส้มนะครับแอปส้มก็จะมีขายนะครับตัวนี้แบตเตอรี่อันนี้มีแบตเตอรี่1ตัวสมมติว่าลำโพงอ่ะดอกลำโพงอ่ะถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆนะครับมันเกิดขาดหรือมีเสียงแตกเนี่ยหนึ่งถ้าเกิดเสียงแตกเราสามารถต้องเปลี่ยนครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เปลี่ยนคุณภาพเสียงมันก็จะเปลี่ยนไปนะครับเพราะว่าพอเวลาเราฟังเนี่ยมันไม่พอนะครับไม่พอในการรับฟังครับหรือบางคนเขาก็ตัดปัญหาคือทิ้งแล้วซื้อใหม่นะครับแต่ทีนี้เราไม่ต้องทิ้งนะครับพวกนี้มันสามารถซ่อมได้นะครับตัวนี้ราคาไม่แพงนะครับ ลำโพงพวกนี้ลำโพงแบตเตอรี่ไม่แพงครับหาซื้อในแอปสีส้มได้นะครับหรือ Lazada แต่ที่ผมถนัดก็จะซื้อในแอปสีส้มนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าถ้าเกิดแบตเตอรี่ของเจ้าลำโพง JBL Go 3เป็นลำโพงบลูทูธนี่หาซื้อยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูเลยดีกว่าว่ามันจะหาซื้อยังไงนะครับอันดับแรกเลยครับเราก็ผมเตรียมมาแล้วนะครับ iPadเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาในแอปสีส้มกันทุกคนก็น่าจะมีกันหมดนะครับแอปสีส้มแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมปัดทิ้งไว้ก่อนแล้วก็เข้าไปที่แอปสีส้มนะครับก็รู้เลยนะครับแต่ผมก็ขี้เกียจพูดนะครับเราก็จะให้โฆษณาเขาเข้าช่องผมดีกว่านะฮะแล้วก็กดเข้าไปที่เลยนี่ตัวเลือกนะฮะผมพิมพ์ค้างไว้แล้วนะครับแบตเตอรี่ JBL Go 3ถ้าเห็นไหมครับนี่จับตั้งขึ้นนี่ฮะแบตเตอรี่ Go 3บางทีท่านผู้ชมอ่ะเขาก็บางคนเขาก็สอบถามว่าพี่แบตซื้อที่ไหนครับผมไม่รู้ช่วยแนะนำหน่อยฮะนี่ฮะเข้าไปในแอปสีส้มเลยนะฮะแล้วก็เราก็พิมพ์เข้าไปว่าแบตเตอรี่เห็นไหมฮะ JBL Go 3นะฮะนี่เ
แบตเตอรี่มันก็เข้ามาเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมฮะแบตเตอรี่ JBL Go 3 Bluetooth เห็นไหมราคา297เราก็อาจจะราคานี้คุณพอใจหรือเปล่าถ้าเกิดไม่พอใจคุณก็เลื่อนไปเลื่อนไปนี่นะฮะเลื่อนไปเลื่อนไปเจออีกครับ JBL Go 3นะฮะแบบที่2 1,000 มิลลิแอมป์190บาทตัวนี้ก็น่าซื้อนะเพราะว่า1ร้านที่ขายได้ประมาณชิ้น2ชิ้นนะเขาจะทำเป็นโปรโมชั่นนะฮะมันจะถูกกว่าร้านอื่นอะไรประมาณเนี้ยฮะเขาเรียกอะไรร้านเปิดตัวร้านเปิดตัวเดี๋ยวอันนี้ก็มีนี่350บาทก็มีเห็นไหมฮะถ้าเกิดสเปคเดิมๆของมันอ่ะก็คือว่า750มิลลิแอมป์ของโก3นะครับร้านนี้ก็ขายอยู่ที่350บาทเราเลือกเอาเลยครับเข้าไปแชทดูว่าเราพึงพอใจร้านไหนนะครับแต่ของผมก็อาจจะดูเปรียบเทียบ1ดูจำนวนคนซื้อนะครับจำนวนคนซื้ออันนี้อาจจะมีคนซื้อแค่คนเดียวนะอาจจะขายไม่ค่อยดีนักอะไรเงี้ยเราก็ไปร้านที่แบบถูกๆหน่อยนะฮะเพราะว่าสมัยนี้ยุคนี้ก็ราคามันค่อนข้างที่จะแพงเราเข้าไปเลือกร้านก่อนก็ได้แล้วเราก็เข้าไปดูร้านอื่นร้านอื่นมันก็มีนะฮะเนี่ยอันนี้โก3หรือเปล่าบางทีเราดูด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแบบพอดีบางสิ่งบางอย่างมันถูกไปมันก็ไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้ขายได้ 1,600 พันอันนี้ใช่โก3บ่ไม่รู้แต่มันถูกเกินอ่ะ75บาทถูกเกินก็เราก็อย่าไปไว้วางใจเพราะว่าบางทีซื้อมาเนี่ยมันใช้ได้ไม่นานนะครับอาจจะใช้ได้ประมาณสัก3เดือนเงี้ยก็ต้องเปลี่ยนละอย่างน้อยก็ใช้ได้ประมาณสักจริงๆเลยนะก็น่าจะขั้นต่ำเราเป็นคนฟังเนี่ยอาจจะประมาณสัก2ปีกำลังดีราคากลางๆก็เดี๋ยวผมหาราคากลางๆก่อนบางทีบางร้านก็แพงไปผมว่า100-190ก็โอเคนะแต่เราก็เข้าไปดูว่าการรับประกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูร้านนี้ก่อนเขาจะว่าไงมั่งการรับประกันมันลูกละ190บาทอันนี้เขาจะบอกว่าปึ๊บ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 มีการรับประกันไหมเดี๋ยวดูก่อนอ๋อรับประกัน3เดือนนะครับก็โอเคนะฮะถ้าเกิดจะสนใจ170อันนี้ก็มีฮะแบตเตอรี่โก3 297คนซื้อเท่าไหร่ก็ขายโอเคนะฮะ27ชิ้น27ชิ้นตัวนี้27ชิ้นเข้าไปอ่านที่คอมเมนต์ได้เลยครับว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยเข้าไปไล่ๆหานะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับเพราะว่าในเนี้ยมันมีขายนะในแอปส้มต่อไปคือใครมีปัญหาอันนี้คือว่าการหาซื้อแบตเตอรี่ JBL Go 3เนี่ยฮะตัวเล็กนะครับไว้สำหรับฟังในออฟฟิศเบาๆตอนพักช่วงพักเที่ยงหรือฟังที่บ้านก็ได้ใครที่แบบไม่ได้ซื้อตัวใหญ่มาเนี่ยโอเคก็ส่วนดอกลำโพงใครมีปัญหานะครับดอกลำโพงเนี่ยฮะบางทีบางคนน่ะสายบู๊ไงเปิดนานๆเนี้ยลำโพงมันบางทีมันอาจจะมีเสียงครางออกมานะฮะเสียงครางแบบฟังแล้วมันไม่เพาะแล้วไงก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแต่อาจจะความเพี้ยนของเสียงมันก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะว่าผมเคยเปลี่ยนดอกลำโพงของเจ้า JBL Extreme 1นะครับอันนี้ลำโพงคือว่าเสียงแตกนะครับลำโพงเสียงแตกคือว่าหน้าลำโพงมันขาดหน้าลำโพงขาดก็รู้สึกว่าลูกนั้นก็ไม่ถึง200นะฮะ180กว่าบาทเองไม่แพงลำโพงไม่แพงนะครับ Extreme คุณภาพเสียงพอกันคือกันนะครับเบสก็นุ่มเหมือนเดิม
างทีเราไม่ต้องไปหาซื้อของแท้มันแพงเกินอ่ะแพงเวอร์หวังเอาลำโพงเกรดเทียบแต่เขาผลิตมาเพื่อเป็นสเปคที่มันใส่ได้นะครับเพราะว่ามันมิติเสียงมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ผมก็เป็นคนชอบเล่นเครื่องเสียงมาก่อนสมัยวัยรุ่นฮะเปรียบเทียบกันแล้วมันก็โอเคฮะเนี่ยฮะเราก็พิมพ์เข้าไปเลยจะหาดอกลำโพงมาก็พิมพ์ไปว่าดอกลำโพง JBL GO 3นะครับเนี่ยเห็นไหมครับท่านผู้ชมแล้วก็กดเข้าไปครับปึ้ม JBL นี่ฮะเจอเลยนี่เห็นไหมชัดไหมฮะเนี่ยดอกลำโพง 1.75 นิ้ว4โอห์ม15วัตต์ JBL GO 3ขนาด 4.7.43 นะครับอันนี้ลำโพงราคา59บาทขายได้35ชิ้นเนี่ยฮะพิมพ์ไปดีๆมันก็เจอนะฮะเราก็กดเข้าไปก่อนว่าไปดูร้านอื่นว่ามีถูกกว่านี้ไหมเดี๋ยวผมขอดูก่อนนะครับ59เมื่อกี้เท่าไหร่59เหมือนกันอันนี้อีกร้านอันนี้ก็ JBL เหมือนกันฮะ59อันนี้ขายได้39ชิ้นไอ้ร้านเมื่อกี้ขายได้เท่าไหร่35แล้วแต่นะครับว่าร้านไหนเขาจะมีโปรดีๆอะไรเงี้ยอันนี้ก็ JBL เหมือนกันอันนี้59บาท59น่าจะราคาแบบสุดแล้วนะครับเพราะว่าเขาจะดูแล้วก็ไม่ได้ตีราคากันเท่าไหร่เพราะว่ามันถูกแล้ว59รวมค่าจัดส่งก็เดี๋ยวผมดูค่าจัดส่งก่อนแป๊บนึงนะครับค่าจัดส่งเขาอยู่ที่เท่าไหร่อันนี้ก็จะไปดูที่ค่าจัดส่งแล้วกันว่าลองสั่งซื้อใบ1ชิ้นค่าจัดส่งก็ไม่แพงนะครับ37บาทอันนี้เห็นไหมฮะ37บาทค่าจัดส่งเก็บเงินปลายทางเดี๋ยวดูร้านอื่นดิเพราะว่าเขาจะต่างคันที่ค่าจัดส่งดูร้านอื่นก่อน59บาทอันนี้จะขายได้น้อยชิ้นกว่าเดี๋ยวผมเข้าไปดูแบบปึ้งอันนี้ใช่ JBL ใช่อันนี้ดูอีกร้านหนึ่งนะดูค่าจัดส่งก่อนเท่ากันฮะอันนี้ต่างกันก็ค่าจัดส่งไม่ได้ต่างกันแล้วก็ราคาใกล้เคียงกันฮะเพราะว่าราคานี้ผมว่ามันถูกมากอะถ้าเกิดเราแบบเปรียบเทียบถ้าเกิดเราจะไปซื้อ JBL ใหม่ๆมาเราเปลี่ยนลำโพงก่อนดีกว่าว่ามันอาจจะดีเหมือนเดิมนะฮะมิติเสียงมันอาจจะผิดกันนิดๆหน่อยๆนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็การสั่งซื้อบางทีท่านผู้ชมบางคนเขาก็ถามว่าพี่สั่งซื้อที่ไหนอะไรเงี้ยก็เนี่ยวันนี้เป็นคลิปเนี่ยฮะผมก็จะเอามาบอกนะครับว่าเข้าไปที่แอปสีส้มนะครับแล้วก็เราอยากจะซื้ออะไรเราก็พิมพ์เข้าไปเลยเพราะว่าตอนเนี่ยมันการหาซื้อมันง่ายกว่าแต่ก่อนฮะแต่ก่อนนั้นเราต้องเดินทางไปไกลนะครับไปนู่นยันบ้านมอนะฮะมันสิ้นเปลืองฮะซื้อลำโพงดอกนึงถ้าเกิดเอารถเข้าไปก็อย่างน้อยก็เติม500 600นะฮะไหนจะค่ากินค่าจอดรถนี่ลำโพงดอกละ5 60เจอค่าเดินทางมันไม่น่าคุ้มอ่ะค่าเดินทางก็ซื้อใหม่ดีกว่าซื้อใหม่ดีกว่าเพราะตัวหนึ่งก็พันฝ่าหน่อยๆเองตอนนี้ก็ซื้อของแท้นะของแท้มันจะเสียงดีหน่อยนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะครับก็วันนี้พี่นัทก็จะมาบอกนะครับการสั่งซื้อ JBL ลำโพงแตกแบตเตอรี่เสื่อมอย่าทิ้งนะครับพวกนี้แก้ได้ต้อมได้ส่วนบอร์ดนะครับบอร์ดไม่มีขายนะครับบอร์ดนี้เสียแล้วเสียเลยนะครับเพราะว่าการซ่อมนี้มันค่อนข้างที่จะยุ่งยากหน่อยนะฮะเพราะว่าช่างเขาก็ไม่รับแล้วฮะอันนี้บอกตรงต้องประมาณว่าช่องที่ช่างที่ครับเกี่ยวกับพวกมือถือเขาอาจจะพอรับซ่อมนะครับแต่จริงๆเขาไม่รับซ่อมเขาก็ไม่อยากจะรับนะครับเพราะว่ามันซ่อมแล้วมันก็ไม่ได้อะไรนะนี่เผลอๆ
รับซ่อมแล้วอาจจะแพงราคาซ่อมเสร็จก็ใกล้ๆซื้อใหม่นะฮะมันก็มี2วิธีนะครับ1ทิ้งบอร์ดนี้ไปซื้อบอร์ดจีนมาใส่นะครับอันนี้วิธีที่แก้ง่ายที่สุดนะครับโอเคก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้แล้วนะครับก็ช่องพี่ณัฐจ๋าก็ขอฝากด้วยนะครับถ้าเกิดคลิปนี้เป็นคลิปที่ดีนะครับก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นฝันกำลังใจในการทำคลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาด้วยนะครับว่า อยากสอบถามเกี่ยวกับปัญหาต่างๆก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอันไหนที่ตอบได้ก็จะตอบนะครับตอบไม่ได้ผมก็อาจจะเฉยๆไปอาจจะแนะนำได้นะครับโอเคนะครับก็ผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากเลยนะครับที่รับชมสวัสดีครับ